สวัสดีค่ะไทยดูก่อนนะคะว่ารอบนี้พวกเราไปไหนโชคดีมากเลยนะคะที่ได้อัปเกรดเป็น first class นะคะอันนี้ก็จะเป็นสายการบินในประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะระหว่าง first class กับ economy class เนี่ยก็จะต่างกันที่นั่งกว้างกว่าแล้วก็อยู่แถวหน้านะคะรวมถึงมีชุดอาหารให้นะคะอันนี้ก็ทั้งไปทั้งกลับนะคะก็ได้อัปเกรดเป็น first class นะคะอาหารถือว่าอร่อยเลยนะคะโอเคจ้ะเดี๋ยวเครื่องเรากำลังลงจอดแล้วนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะว่าวันนี้เราจะไปไหนบ้างสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่ลอสแอนเจลิสนะคะเมืองนางฟ้าเมืองนี้มาถึงแล้วเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่20องศาเซลเซียสนะคะถือว่าร้อนแล้วนะคะที่นี่ค่ะดูสิพวกเราใส่แขนสั้นนะคะเนี่ยแล้วก็กำลังขับรถไปที่มหาวิทยาลัย UCLA ถ่ายให้ดูบ้านเรือนแถวนี้น่าอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็อยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัย UCLA แล้วนะคะมุมนี้ก็จะเป็นโรงอาหารค่ะน่ารักมากเลยมากินข้าวในมหาวิทยาลัย UCLA นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมหาลัยที่โด่งดังในสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ได้อาหารมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ขายกันในรั้วมหาวิทยาลัยนี้นะคะโอ้โหถ้าเราสังเกตดูนะคะข้างๆเราเนี่ยก็จะมีแต่คนผมหัวดำเป็นซะส่วนใหญ่นะคะพอดีเราจะมาเยี่ยมศาสตราจารย์ท่านนี้นะคะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณโรเบิร์ตนะคะคือคุณโรเบิร์ตเขาจบปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยนี้นะคะทุกครั้งที่เรามา LA เนี่ยก็จะแวะมาเยี่ยมท่านนะคะระหว่างทางที่เราขับรถออกจากมหาวิทยาลัย UCLA นะคะเราก็จะเห็นป้ายเล็กๆนะคะเขาจะเขียนไว้ว่าคุณต้องการแผนที่บ้านดาราฮอลลีวูดไหมนะคะเพราะว่าย่านนี้เนี่ยก็จะเป็นย่านBeverly Hills นะคะถือว่าเป็นบ้านพักของพวกคนรวยแล้วก็ดาราฮอลลีวูดกันนะคะเราจะเห็นบ้านแต่ละหลังเนี่ยแบบหลังใหญ่มากนะคะราคาก็คงไม่ต้องพูดแล้วนะคะสูงมากค่ะหลังเล็กๆ เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลักล้าน US เลยนะคะลอสแอนเจลิสเนี่ยก็เป็นเมืองทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของประเทศนี้ด้วยค่ะพูดถึงแล้วพวกเราก็ไปแวะที่ถนนฮอลลีวูดซะหน่อยนะคะที่นี่เนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะในระหว่างที่เราจอดรอไฟแดงผู้คนเดินผ่านเนี่ยโหเต็มถนนไปหมดเลยนะคะส่วนที่เราไปเนี่ยก็จะมีพวกย่านของฮอลลีวูดสตาร์นะคะที่นั่นเนี่ยถนนทั้งสองฝั่งนะคะเขาก็จะมีประดับไปด้วยรูปดารานักแสดงพวกเหล่าดาราของวงการฮอลลีวูดนะคะยาวประมาณ15บล็อกนะคะอีกที่หนึ่งที่ไปถ่ายรูปมานะคะก็จะเป็นโรงละครที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่หนึ่งชื่อโรงละครจีน TCL นะคะวันที่ไปย่านฮอลลีวูดเนี่ยก็ไม่ได้ไปเดินเล่นนานนะคะแต่ที่เราสนใจก็คือไปแวะแถวไททาวน์นะคะเพราะอยากจะรู้ว่าชุมชนคนไทยที่นี่เนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะเห็นป้ายไทยทาวแล้วนะคะอยู่ข้างหน้าเรานะคะจะเป็นป้ายเล็กๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะตรงไฟแดงอะนี่อันนี้บางรัฐมาร์เก็ตอันนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตบางรัฐมาเยี่ยมชมตลาดบางรัฐใน LA หน่อยนะคะว่ามีอะไรขายบ้างดูหน่อยค่ะมีอะไรขายบ้างโอ้พี่แกงบ้านมากินอะไรกันอ่ะกะปิ
ม่ได้ใหญ่มากนะคะร้านนี้ข้าวจัสมินไรซ์นะLet me see what they have. โซนนี้จะเป็นโซนข้าวป๊อกกี้เท่าแก่น้อยโอ้สติงปีโป้ไม่ถึงน่าสีโอเคอ้าวขนมไทยมีอะไรน่ากินบ้างขนมชั้นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวซื้อขนมชั้นไปกินดีกว่าเหล่าน้ำปลาก็มีตั้งหลากหลายยี่ห้อนะคะจริงของจากไทยก็มีไม่กี่อย่างนี่มันมีเป็ดตีไว้ฮายสวัสดีค่ะฮายสวัสดีค่ะส้มไม่ค่อยใหญ่มากได้แต่ขนมชั้นอย่างเดียวที่อยากกินโซนนี้ก็ขนมเทียนก็มีขนมเทียนมีกล้วยทับข้าวต้มมัดแล้วพอดีว่ามิสเตอร์บราวน์มีสามแม่ครัวด้วยสามแม่ครัวชิ้นลูกชิ้นก้าเครื่องครัวครบกับสารครบก็อันละ9ประมาณ10เหรียญผัดซนปลาระร้านมีตั้งใหญ่หลายยี่ห้อนะกะปิแล้วก็น้ำจิ้มไก่ก็คร่าวๆก็แค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรเยอะมากนี่ขนมจีนกุ้ยหลินนี่เราจะกินได้ป่ะจริงๆใจตังใจตัง
ข้างก็จะเป็นร้านนะฮะสนามหลวงภายนอกมีหลายร้านอยู่ซื้อขนมชั้นมากินฮะขนมชั้นที่เราซื้อ potato chipsเราได้นี้จากตลาดบางรัฐนะคะเท่มากเลยค่ะรสเมียงคำเลยนะคะ completely American ได้ของกินเล่นเสร็จเนี่ยพวกเราก็มุ่งหน้าไปที่ Giffey Park นะคะที่นี่น่ะก็จะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของเมืองนี้เลยนะคะ